ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับที่บริษัทจากประเทศต่างๆจะทำงานร่วมกันในปี2001บริษัทร่รวมทุนด้านโมบายนะครับของ Sony e อ i เล็กซได้จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Sony Corporation และบริษัทโทรคมนาคมของสวีเดนอย่างอีเล็ก o ์จุดมุ่งหมายของความร่วมมือครั้งนี้คือการผลิตมือถือที่มีโซลูชันการสื่อสารแบบมัลติมีเดียให้กับลูกค้าทั่วโลก ซึ่งหลังจากการร่วมมือกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะไปได้ด้วยดีแต่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้สุดท้ายแบรนด์อย่างโซนิอิเล็กสรนต้องปิดตัวลงไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับการร่วมมือกันของทั้งสองแบรนด์นี้ไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทระดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กมันเดย์นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสสตดดี้ทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับสำหรับใน EP นี้ก็มาว่ากันถึงแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในอดีตนะครับที่เคยร่วมมือก,กันระหว่าง Sony กับ อเล็กซันนะครับผมเองเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์โซนี่เป็นอย่างมากนะครับซึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ใช้สินค้าของโซนี่หลายอย่างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในตอนนั้นแบรนด์อย่างมือถือโซนี่อเล็กซันเนี่ยการร่วมมือกันและสุดท้ายเนี่ยแบรนด์นี้ก็ได้ปิดฉากลงไปอย่างที่ตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นเราแทบจะไม่เห็นแบรนด์โซนี่อีล็กซันในวงการมือถือแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือกันของ2บริษัทที่ควรจะประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับโซนี่เนี่ย มีความรู้ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภครวมถึงด้านมัลติมีเดียนะครับส่วนลิซสาเนี่ยมีความรู้ด้านเทคนิคของอเทคนิคทางด้านโทรคมนาคมนะครับก็อบอกว่าปัญหาในตอนนั้นก็คือพวกเขาเนี่ยเผชิญกับผู้ผลิตมือถือที่มีราคาถูกกว่าอย่างมากนั่นก็คือโนเกียนั่นเองนะครับซึ่ง เขาก็ไม่อยากทิ้งส่วนนี้ของธุรกิจครับธุรกิจมือถือเนี่ยถือว่ายังเติบโตได้สูงในยุคนั้นอิลิกสันเนี่ยมีความได้เปรียบจากโครงสร้างพื้นฐานชั้นนําโดยทั้งสองอบริษัทเนี่ยก็หยุดธุรกิจมือถือของตอนเองนะครับแล้วก็มาสร้างบริษัทใหม่ Sony e อิลิคสันมือบายคอมมิวนิเคชัเป็นธุรกิจร่วมทุน50-50นะครับในลอนดอนโดยประธานของบริษัทเนี่ยจะมาจากฝั่งโซนี่นะครับแล้วก็นําพนักงานราวๆหนึ่คนนะครับ แยกออกมาจากบริษัทใหญ่ทั้งโซนีและอีลิกสันมาสร้างองค์กรใหม่ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับการประสานงานร่วมมือกันระหว่างบริษัทจากโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกนะครับโซนี Sony อยู่ฝั่งเอเชียเป็นของญี่ปุ่นส่วนอีลิกสันเนี่ยเป็นของสวีเดน เรื่องแรกที่มีปัญหาก็คือการออกแบบนะครับนักออกแบบของโซนี่เนี่ยมีความเข้าใจที่แตกต่างกันนะครับเกี่ยวกับมุมมองและการทํางานกับนักออกแบบของริกสันตัวอย่างนะครับนักออกแบบของโซนี่เนี่ยเสนอว่ารูปทรงเพียวบางของโทรศัพท์มือถือเนี่ยดีกว่าโทรศัพท์มือถือที่เป็นรูปแบบทรงเส้นตรงนะครับซึ่งทางฝั่งนักออกแบบจากโซนี่เนี่ยก็ เ็นเรื่องอยากนะครับที่จะอธิบายแนวคิดนี้ให้กับนักออกแบบของเอริกสันมันเป็นเรื่องของปรัชญาการออกแบบนะครับซึ่งมันเหมือนกับวัฒนธรรมฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกที่มีปรัชญาการออกแบบที่แตกต่างกันซึ่งมีการโต้เถียงเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ในตลาดญี่ปุ่นนะครับนักออกแบบของโซนี่อ้างว่าการออกแบบเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดและตลาดญี่ปุ่นต้องการความเอาใจใส่เนื่องจาก ความต้องการของลูกค้าเนี่ยมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงมากๆและตลาดญี่ปุ่นเองเป็นตลาดโทรศัพท์มือถือที่มีความก้าวหน้าที่สุดซึ่งมีผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่มากกว่า10รายในตลาดญี่ปุ่นในตอนนั้นนะครับโซนี่มองว่าโซนี่ลิขสิท์เนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่สําคัญมากมายและสามารถเรียนรู้แนวโน้มเทคโนโลยีจากตลาดญี่ปุ่นได้ปัญหาที่2ที่ส,สาคัญมากๆก็คือเรื่องการจัดการซพลายเชนนะครับเพราะว่า หลังจากที่รวมกันเนี่ยการผลิตถูกแบ่งออกเป็นโรงงานผลิตสามแห่งซึ่งเป็นของอิล็กซานสองแห่งนะครับในประเทศจีจนรวมถึงของทางฝั่งโซนี่นะครับซึ่งมีความท้าทายอย่างมากในการจัดการการผลิตรูปแบบใหม่หลังจากการรวมบริษัทและที่สําคัญเวลาในการเข้าสู่ตลาดเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่สําคัญมากนะครับในตลาดโทรศัพท์มือถือเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันเริ่มรุนแรงแล้วนะครับซึ่งเทียบกับ คู่แข่งรายอื่นๆที่เป็นบริษัทเดียวนะครับทาง s ซัมซุงหรือโ o k i ียเนี่ยพวกเขาจัดการซ p p l y Chain ได้ดีกว่าแล้วก็จัดการเรื่องการตลาดได้ดีกว่าแบรนด์ที่มีการร่วมมือกันนะครับโซนี่อ i ลิ s สัเนี่ยขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการกระบวนการผลิตและการจัดการ Supply Chain ประเด็นที่3ก็คือเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างกันนะครับโดย Sony เองเนี่ยจะสนับสนุนเทคโนโลยีหน้าจอและกล้องให้กับโ o n y Ericsson ส่วนเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือที่เป็นเทคโนโลยีหลักๆเนี่ยจะมาจาก e r ริส s ันนะครับจะใช้ e r ริส s ันโมบายแพลตฟอร์มซึ่งเป็นการรวบรวมซอฟต์แวร์และชิปแต่กลายเป็นว่าเ,เทคโนโลยีพื้นฐานอย่าง e r ริส s ันโมบายแพลตฟอร์มเนี่ยกับไม่ได้อยู่รวมในข้อตกลงการร่วมทุนนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากๆดังนั้น เอ็ิสันเองเนี่ยจึงให้บริการของเอริสันโมบายแพลตฟอร์มหรือ EMP ซึ่งจะขายให้บริษัทร่วมทุนโซนี่เอลิสันในฐานะลูกค้านะครับเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์ LG หรือซัมซุงก็ตามซึ่งหลังจาก ผลประกอบการปีแรกออกมานะครับมันก็เห็นผลชัดเจนนะครับกิจการร่วมค้าของพวกเขาเนี่ยสูญเสียงเงินไปกว่า2 9 2ล้านดอลลาร์นะครับและไม่ได้กำไรเลยจนถึงปี2003ส่วนนี่ลอเอิกซ์เนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจนะครับกับผลการดำเนินงานของการร่วมทุนอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาก็ทำการเพิ่มทุนโซนี่เอกส์นในปี2003นั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่ออกแบรนด์ใหม่เป็น Sony Ericsson Walkman ทํทได้ดีนะครับในตลาดในช่วงเริ่มต้นซึ่งเราบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ใช้นะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ Sony e r i c s s o n w a l k m a แแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เรารู้กันเพียงไม่กี่ปีถัดมาพวก Music Phone เหล่านี้เนี่ยก็ถูกแย่งชิงตลาดไปจากผู้ผลิตรายอื่นๆรวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเกิดขึ้นของ iPhone ในปี2007นั่นเอง ซึ่งแน่นอนนะครับว่าปัญหาหลักใหญ่ที่ท้าทายก็คือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากนะครับของบริษัททั้งสองแม้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนี่ยจะสามารถแก้ได้ในระดับบุคคลนะครับแต่การรวมคนกลุ่มใหญ่เป็นองค์กรใหม่ที่มีวัฒนธรรมต่างกันสิ้นเชิงเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากแม้โซนี่จะเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นะครับแต่ก็ยึดมุมมอง กลยุทธ์ทางธุรกิจการตลาดการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้นไปทางตะวันออกแนวญี่ปุ่นอยู่นะครับแตกต่างจากบริษัทตะวันตกอื่นๆซึ่งอิริคซันเนี่ยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงน,นะครับพวกเขามาจากยุโรปโลกตะวันตกเน้นความเท่าเทียมกันระหว่างพนักง,งานไม่มีเลเวลไม่มีระดับชั้นต่างๆนะครับซึ่งแตกต่างจากองค์กรของโซนี่นะครับก้บอกว่าเป็นเคสสตี้ที่น่าสนใจนะครับการทํางานร่วมมือกัน ของบริษัทจากโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการดําเนินการนะครับมีปัญหาความขัดแย้งมากมายอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับจึงทําให้ทั้ง2บริษัทเนี่ยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาต้องการร่วมกันได้แม้ทั้ง2บริษัทเนี่ยจะมีส่วนผสมที่มีความน่าสนใจนะครับมีข้อดีที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็พบกับปัญหานะครับ แม้ในช่วง3ปีแรกเนี่ยโทรศัพท์มือถืออย่าง Walkman จะประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการเกิดขึ้นของ p p o o n เนี่ยมันก็แทบจะทําลายล้างธุรกิจมือถือในยุคเก่าไปขนาดว่าน o k เกีที่เป็นเจ้าตลาดมาอย่างยาวนานก็ต้องพ่ายแพ้นะครับหลังจากการเกิดขึ้นของ iPhone ซึ่งแน่นอนว่า Sony i ริสัน สุดท้ายก็ประสบความล้มเหลวนะครับแบรนด์นี้ก็หายไปจากตลาดในที่สุดนะครับปิดจากความร่วมมือการของทั้งสองไว้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของเคสโซนี่อีลิกซัน,นะครับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่ผมจะเล่าให้ฟังผ่านอ่าพอดแคส ของ g i f t Flower Podcast ก็สามารถติดตามก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l ล n e แอดที่แอดธารดนนะครับ t h a r a d h o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาราดีๆผลิตดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับท่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสําหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ